มื้อนี้ค่ะมื้อนี้ตอน5โมงค่ะเนาะเป็นไดคะถูกหวยรวยลอตเตอรี่บ่เนาะพี่น้องคะมีไล่กระโชกประมาณอยู่ค่ะหน่อยนึงค่ะไผน้องเนี่ยไผน้องมาตัดหญ้าให้ทางเข้าบ้านค่ะเฮาเจ้าของเลื่อยก็มีอยู่แต่ว่าน้องชายเอาไปแล้วก็เลยให้ร้านเคยมาตัดให้สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผู้สักคนนะพี่น้องค่ะนั่งงงๆในดงฟักทอง2กอนะคะพี่น้องค่ะเช้านี้ค่ะเช้าวันที่2กันยาเนาะพี่น้องค่ะเป็นไดค่ะโชคมานนะคะพอเมื่อวานเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นต้นคลิปเนี่ยก็เป็นการตัดหญ้าเนาะจะหลังจากประมาณ 5:00 นเนาะ 4:00 นกว่าถึง 5:00 นหญ้าทางเข้าบ้านมีไร่เนาะปกติอันช่วงหน้าฝนว่างหันน้องเคยเจ้าของน้องของน้องแฟนของน้องสาวนั่นเสียนมาฉีดยาฉีดยาเป็นหยันยายาดูดซึมนะคะพี่น้องคะเป็นยาดูดซึมเป็นให้มันเป็นหญ้าวายแม้ปกติมันสิเป็นหญ้ากับแก่ติหญ้าที่เขาเจ้าเฮ็ดสนามหญ้าบ้านนี้หญ้าวายมันขึ้นมาแสกมาแซงมันหลายแต่กินเป็นหญ้ากับแก่มันงามคือแบบมันยาวมันก็แค่เหง้าเหง้าแค่นี้หญ้าบอนหญ้าบอนนั่นเนาะค่ะพี่น้องบ้านนี้ช่วงหลังนี่มันหญ้าวายมั้ยคะพี่น้องหญ้าวายนี่มันเป็นวัชพืชที่ขายากมันชอกมันใช่อีหลีบ้านนี้น้องสาวก็เลยว่าบ่ต้องตัดดอกเอี้ยฉีดยาฉีดยาไปเลยพอปกติบ่มีเด็กหน่อยเที่ยวเนาะนั่นทางเขาก็มีแต่มีไล่เที่ยวคนเดียวแล้วก็ขี่มอไซค์ขี่ไปขี่มาบ่เป็นหยังก็ฉีดตั้งแต่อันหญ้าดูดซึมมา2เทื่อแล้วบ้านนี้พอดีกับอันเขาตัดหญ้าน้ําถนนก็เลยว่าเขามาตัดให้เอียน้ําในหลาว่าซั่นดอกบอกอันนั้นกันน้องเคยอันซ้ําน้องเคยล่ะร้านเคยซะที่ร้านก็อายุมันก็เกินกันแต่ใดบ้านนี้เป็นไดคะหมานกันบ่คะขาสีฟ้าหรือว่าหมานกันบ่คะมีอะไรบ่มีเลขสิซื้อแล้วครับพี่น้องคะพอดีกับอันลุงที่เพิ่นขายหวยเนาะมีไรเคยถูกน้ำเพลินบ้านนี้ขี่ผ่านมีไร2รอบ3รอบตอนเช้าเนาะมีไรก็เลยว่าอุ้ยตาบ่แม่นนั่นข่อยสิมีดวงได้ถูกกับเจ้าอีกติงวดนี้อันเพิ่นก็เลยว่าซื้อมากเลขใดล่ะๆมีเลขลอตเตอรี่ว่าซั่นว่าไรก็เลยว่ามันบ่มีเลขดอกตาเอาจิเอาเลขรถทะเบียนพี่น้องคะเอาทะเบียนรถเจ้าล่ะเขาบ่มีเลขในใจเขาบ่ฮู้ว่าสิซื้อเลขตัวใดว่าซั่นว่ามีไรก็เลยซื้อ
ทะเบียนรถเพิ่น833เนาะค่ะวินไล่ก็เลยซื้อ338เนาะซะเนาะครับกลับไปกลับมาเนาะค่ะเนาะ3ตัว2ตัววินไล่ก็เลยถูกนําเพิ่นวินไล่ก็เลยไปเพิ่นว่างวดหน้าลุงบ่มาแวะหรอกนี่ดอกว่าหยองตัวถูกดุว่าซั่นว่าเช้านี้ก็บ่มีหยังดอกค่ะเช้านี้วินไล่ก็ตอนเช้าๆนี่วินไล่ก็มานั่งคุยกับพี่น้องปองปายเนาะแล้วก็เลยก็สิเข้าไปในเมืองนอกจากเข้าไปในโกสุมเลยสิเข้าไปเฮ็ดธุระโกสุมเนาะค่ะเนาะก็สิไปกับรถเบนซ์คู่ใจล่ะค่ะรถเบนซ์2ล้อฮอนด้านี่แหละค่ะวิไลออกคลิปไปเรื่องกับอาการไวท้องเนาะค่ะพี่น้องค่ะเรื่องของไวท้องเนาะล่ะที่มีพี่เพิ่นแนะนํามาเนาะค่ะมีพี่เพิ่นแนะนําว่าให้ไปอันถ้ามันเป็นหลายก็ให้ไปหาหมอปรึกษาหมอวิไลบ่ฮู้ว่ามันเป็นหลายบ่ฮู้ว่ามันเป็นน้อยดอกค่ะพี่น้องคะถ้ามันสิเป็นมันฮ้อนมาช่วงแรกๆที่วิไลเป็นเนาะเฮาอายุหลายเนาะแล้วเฮาก็บ่ได้ออกกําลังกายช่วงแรกๆนั้นวิไลเป็นวิไลสิเมื่อยพ่ออันเฮ็ดนิดเฮ็ดหยังนิดอันทําหยิบจับนิดๆหน่อยๆก็เป็นแน่นเป็นเมื่อยเป็นจุกหน้าอกเนาะพี่น้องคะพี่น้องคนเราอายุมาก1เราอายุมากแล้วอีกอย่างนึงเราไม่ได้ออกกําลังกายจังคนบ้านนอกเฮาคนอีสานเฮาหรือบ่แม่นเฉพาะคนอีสานคนตจวและต่างจังหวัดเนาะค่ะพี่น้องคะคนต่างจังหวัดก็สิมีเวียกเฮ็ดเวียกน้ําไห้เวียกน้ําหน้าเนาะค่ะเนาะเพิ่นนั่นก็คือการออกกําลังกายเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็คือการออกกําลังกายแต่สําหรับตัววิไลเองเนาะค่ะพี่น้องสําหรับตัววิไลเองวิไลไม่ได้ทําอะไรอยู่บ้านนั่งๆนอนๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องก็จับแต่โทรศัพท์กับจับแค่หนังสืออีหลีพี่น้องคะสิว่าแบบว่าปล่อยเวลาแต่ละวันให้ศูนย์เปล่าไปซื้อๆก็อาจจะแมนค่ะวิไลก็คือปล่อยเวลาแต่ละวันเหมือนกับให้มันศูนย์เปล่าเฮ็ดจังใดๆวิไลบ่ฮู้สิเฮ็ดหยังวิไลบ่มีงานจะเฮ็ดเนาะจ้ะพี่น้องให้วิไลออกไปเฮ็ดเวียกน้ําทงน้ําถาวิไลก็เฮ็ดบ่ได้มุมมือวิไลย่านเนาะค่ะเนาะแต่พอหลังๆนั่นวิไลปรับปรุงตัวเจ้าของคือว่าตอนเช้าๆเนาะค่ะเนาะเฮาเฮ็ดคาร์ดิโอเนาะเฮาออกกําลังกายนิดๆน้อยๆอาการที่แบบว่าเหนื่อยหอบไว้นั่นมันเริ่มหายได้ค่ะพี่น้องคะเฮาบ่ต้องด้วยว่าเฮ็ดหลายเฮ็ดหยังเฮาออกกําลังกายให้เลือดนี่เฮาฉีดเนาะค่ะเลือดนี่เฮาฉีดให้เลือดมันฉีดนะคะต้องตื่นเช้าขึ้นมาเฮ็ดนิดเฮ็ดน้อยออกนิดออกน้อยค่ะอาการของที่ว่าเหนื่อยหรือจุกหน้าอกเร็วนี่หายค่ะวิไลบอกเลยวิไลว่าหายหายแล้วอีกอย่างนึงเฮาได้ลดน้ําหนักลงแน่นก่อนเนาะมันอาจสิเป็นว่าเส้นเลือดอุดไขมันอุดตันในเส้นเลือดเนาะค่ะพี่น้องคะตามที่วิไลก็เบิ่งในเพิ่น YouTube หรือว่าคุณหมอเนาะเพิ่นว่าเนาะนั่นเนาะการเฮ็ดนิดๆน้อยๆให้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เกี่ยวกับออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆหรือคาร์ดิโอกับร่างกายเฮามันจะทําให้เลือดเราฉีดแล้วอีกอย่างนึงกับเหมือนกับสลายละลายไขมันแล้วตัวช่วยของวิไลอีกตัวนึงเนาะวิไลเคยคลิปนึงวิไลเคยเฮ็ดไปเล่นนางกินยาขู่กับบอกเน่าช่วงวิไลกลับมานี่วิไล60 65เด้ค่ะน้ําหนัก65แต่ตอนนี้ว่าท่านสั่งแต่หลังจากที่วิไลลองเบิ่งเนาะค่ะเนาะปกติน้ําบอกเน่าวิไลก็กินอยู่แล้วแต่วิไลกินมะนาวกับน้ําร้อนกินกับมะนาวน้ําร้อนเนี่ยมันได้กินโดนมันจิบโดนกับน้ําอุ่นนะคะมันได้จิบโดนวิไลเลยมาเปลี่ยนการวิไลเปลี่ยนการกินเนี่ยค่ะการกินมะนาววิไลกินน้ํามะนาวกับยาคูค่ะคือกินกับนมเนาะค่ะกินกับนมธรรมดาหรือว่ากินกับยาขู่ก็ได้ผสมกันเย็นแล้วก็บ่แบบเป็นจิบถ้าเฮากินกับน้ําอุ่นเฮาสิค่อยจิบค่อยจิบมันก็สินั่นเนาะบัดนี้วิไลอาศัยกินว่ากินกับของเย็นวิไลเอาหลอดดูดปู๊ดกินโหลดวิไลรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับไขมันเฮาเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันกับมันไม่ได้แบบเป็นยาลดความอ้วนเด้อค่ะพี่น้องค่ะแต่มันเป็นการหยุดไขมันให้ก่อขึ้นใหม่เนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะวิไลแค่มาถามข้าวกันเนาะค่ะเนาะหมานบ่เนาะเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะหมานคือวิไลบ่เนาะงวดหน้าจังหมานนํากันอีกเนาะพี่น้องค่ะสําหรับมื้อนี้ไปโกสุมก่อนค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องกองไปที่เป็นกําลังใจให้วิไลเด้อค่ะฝากกดติดตามเด้อจ้าขอบคุณมากๆค่ะ